สวัสดีครับบ่ายวันนี้ NC ก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวที่บ้านพี่อั๋นอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆแล้ววันนี้โปรเจกต์ของเราจะต้องมาทำการแพ็คปลาคาร์ฟทั้งหมดนี้นะครับหลังจากที่พี่อั๋นบอกว่าคุณแอนพี่ต้องการที่จะหาสมาชิกใหม่นะครับหาเจ้าของใหม่เพราะว่าชุดนี้พี่จะเอาออกแล้วก็เอาปลาคาร์ฟชุดใหม่มาลงนะครับเปลี่ยนรุ่นนะครับเพราะว่าชุดนี้เลี้ยงมาระยะหนึ่งแล้วแต่พอดีคุณแม่พี่อั๋นบอกว่าเสียดายนะครับมันก็เป็นสมาชิกในบ้านมายาวนานก็ไม่อยากจะไปทิ้งมันนะครับก็ให้อยู่ในบ่อนี้ต่อไปก่อนพี่อั๋นเลยบอกว่าไม่เป็นไรเห็นวันนี้ติดตามวิดีโอคลิปคุณแนนมีปลามังกรชุดใหม่มานะครับเอาหมดเลย8ตัว1 2 3 4 5 6นะครับ7 8ไหนขอดูไซส์หน่อยสิคุณพระคุณเจ้าบัลเลอร์เธอเลยครับนี่8ตัว7กับ8ปล่อยได้เลยที่สำคัญคือพี่อั๋นได้เสือด้วยนะครับได้เสือด้วยราคาโปรดอย่าถามครับราคาดีดีสุดๆคือซื้อวันนี้นะครับมังกรแถมเสือแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เสือสีคืนจะกลายเป็นซื้อเสือแถมมังกรครับผมไหนปล่อยมายังว่ายมาทางนี้ยังปลานิลตัวโคตรใหญ่เลยอะปลานิลโคตรใหญ่เลยอย่างปลาคาร์ฟอีกปลานิลนกไล่ปล่อยได้เลยอยู่ใต้บ่อโอเคดีแล้วอย่างน้อยให้มันมีจุดที่มันเก็บเนื้อเก็บตัวได้เดี๋ยวอีกวิดีโอคลิปหนึ่ง NC จะให้เห็นตอนที่ปล่อยปลาแล้วนะครับครบแล้วทั้ง8ตัวเสือเมื่อกี้เราได้ประมาณสัก10ตัวนะเสือมาสัก10ตัวรอบที่แล้ว NC เสร็จงานบ้านพี่อั๋นก็ตอนมืดค่ำมันจะมืดๆหน่อยวันนี้ได้มีโอกาสมาอีกครั้งหนึ่งก็อัปเดตให้ดูตอนเช้าๆเลยนะฮะหลังจากที่เรามาทำงานที่บ้านพี่อั๋นวันเดียวจบนะครับตู้72ใบนี้แล้วก็ตู้30นิ้วใบนี้นะครับอยู่ด้วยกันเราทำโอเวอร์โฟลปลาทุกอย่างครบวันนี้อัปเดตหน่อยมีปลาแดงซิตาเลสด้วยนะครับของคุณวัด SF นะฮะวินโดแทงเมทต่างๆนะครับจากร้านคุณชาตินะครับจากร้านคุณแชมป์ PT อโลวาน่าครับน้ำใสสะอาดปิ้งๆนะครับส่วนตู้นี้นะฮะหลายท่านถามมาเยอะเลยคุณแนนเท่าไหร่ครึ่งแสนครับอินซิเนสั้น11ตัวนะครับครึ่งแสนแล้วเราก็มาทำระบบกองบ่อปลาคาร์ฟด้วยเติมลมเปลี่ยนวัสดุกองต่างๆนะฮะครบถ้วนครบชุดใกล้ละเดี๋ยวปล่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วจะให้ดูอีก1คลิปนะครับติดตามชมด้วยนะครับสวัสดีครับ